าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรายังก่อติดตามต่อเรื่องของวิบากกรรมของชาวกะเหรี่ยงบางกล่อยนะครับมีคำถามว่าทำไมใจแผ่นดินถึงสำคัญสำหรับพวกเขาเป็นอย่างยิ่งทำให้พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อคืนสิทธิ์ของพวกเขาเองด้วยติดตามจากรายงานคุณอภรณ์พจำเนียนครับถ้ากันขึ้นไปของพี่น้องเนี่ยมันถูกต้องเลยไงเพราะว่า20ปีอ่ะ25ปีไม่มีการแก้ไขปัญหาไงพี่น้องก็ตัดสินใจแบบนี้มันก็ถูกพวกเรามีอยู่อย่างเดียวคืออุดมการนะที่จะปกป้องรักษาผืนป่าพื้นที่ป่าโดยรอบก่อนถึงใจแผ่นดินกลายเป็นรอยแหว่งถูกเผาและแผ้วถางกว่า10จุดกินเนื้อที่นับร้อยไร่รวมไปถึงพื้นที่บางกลอยบนนี่เป็นชนวนเหตุทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับหลายหน่วยงานใช้ยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรหลังบินสำรวจโดยเฮลิคอปเตอร์นานอยู่หลายวันเพื่อผลักดันชาวกะเหรี่ยงออกจากพื้นที่ท้องฟ้าเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังกึกก้องที่หน่วยแม่เสรียงบ้านป่งลึกเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธเข้าประจำการวางแผนให้นักบินลำเลียงส่งทหารประกบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเข้าพื้นที่โดยใช้ประสบการณ์สูงกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ในจุดที่ปลอดภัยก่อนเข้าสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกเผาและแผ้วถางตลอดทั้งวันระหว่างปฏิบัติภารกิจชาวบ้านบางกลอยล่างเป็นห่วงความปลอดภัยพี่น้องของพวกเขาที่อยู่บางกลอยบนก่อนมารวมตัวกันที่หน่วยแม่เสรียงบ้านป่งลึกพร้อมระบายความรู้สึกที่อดกลั้นกับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่จะปรับก็คือกฎหมายไงไม่ใช่จะบังคับใช้กฎหมายมันต้องปรับไงต้องยอมรับคนที่คุณอยู่กับป่าด้วยพวกเราอยู่ตามธรรมชาติวิถีชีวิตเราไม่จำเป็นรัฐจะต้องไปพัฒนาการเปิดยุทธการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าเจรจากับนอแอะมิมิผู้นำทางจิตวิญญาณตลอด2วันโดยไม่มีความรุนแรงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ข้อสรุปแม้ชาวบ้านบางส่วนจะยอมกลับลงมาบางกลอยล่างเพื่อพูดคุยหาทางออกร่วมกันจริงๆแล้วพวกเราไม่มีอะไรครับพวกเรามีอยู่อย่างเดียวคืออุดมการนะที่จะปกป้องรักษาผืนป่าไว้ให้ชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของพวกเราในอนาคตนะครับที่จะต้องมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่นะฮะให้อยู่คงประเทศไทยของเราด้วยท้ายที่สุดแล้วการพูดคุยหาทางออกระหว่างหน่วยงานรัฐและชาวบ้านที่ศาลาพอละจีจะไม่มีข้อยุติอีกตามเคยแต่เจ้าหน้าที่ยอมถอยหลัง1ก้าวและเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจถ้าดินไม่ดีจะต้องทำยังไงนะครับมีวิธีการแก้ไหมแล้วอย่างนี้เราจะมาช่วยกันคิดนะครับผมคิดว่าตอนนี้เริ่มทยอยมาบ้างแล้วนะครับมาพูดคุยกันมีลงมาบ้างแล้วนะครับเราก็บอกว่ามีอะไรที่ยังติดใจมีอะไรที่ยังเป็นสาเหตุของการที่เขาไม่มีที่ทำกินหรือเปล่าสาเหตุต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเอามาแล้วมาช่วยกันคิดวิธีการแก้ไขร่วมกันใจแผ่นดินเป็นพื้นดินกลางใจชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานที่มีตำนานและอัตลักษณ์เฉพาะตัวมานานนับร้อยปีห่างจากริมชายแดนไทยพม่าราว 2-3 กิโลเมตรที่ผ่านมาชาวบ้านออกมาต่อสู้หลังถูกรัฐละเมิดสิทธิ์หมู่บ้านถูกเผาทำลายและหายไปจากแผนที่ห้วยบางกลอยที่ไหลผ่านบ้านบางกลอยบนเป็นแหล่งน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านบางกลอยอพยพขึ้นมาอยู่ที่นี่เพื่อต้องการที่ดินทำกินและมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปีใช้หล่อเลี้ยงพืชหมุนเวียนที่พวกเขาเตรียมจะปลูกที่นี่ค่ะเมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่ากลายเป็นจุดเปราะบางขณะที่ชาวบ้านยืนยันหลักฐานแผนที่กรมทหารปี2455ระบุถึงชื่อหมู่บ้านใจแผ่นดิน
และแผนที่ปี2512ก่อนที่หมู่บ้านจะถูกลบหายไปจากแผนที่เมื่อปี2554พวกเขาจึงต้องออกมาต่อสู้เรียกร้องคืนใจแผ่นดินก่อนที่จะสูญเสียอัตลักษณ์วิถีชีวิตคนกับป่าสุชาติอินตาล่อนถ่ายภาพนรพลพจำเนียนข่าวช่วงวันรายงานเรายังเกาะติดการทวงสิทธิ์ของพวกเขากับคุณกิ๊กนรพลพจำเนียนด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ